Happy birthday to you. อันนี้มันบีบหัวใจเหลือเกินนะคะหนูน้อยอายุ6ขวบเสียคุณพ่อไปค่ะคุณพ่อเนี่ยถูกน้ำป่าซัดไปนะคะแล้ววันที่เผาศพคุณพ่อดันเป็นวันเกิดน้องพอดีเลยค่ะและภาพแบบนี้ก็เลยปรากฏขึ้นมาค่ะ Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. อธิษฐานลูกไปก่อนไปขึ้นสวรรค์นะลูกน้อยพ่อไปขึ้นสวรรค์ให้เราตู้สุขภาพแข็งแรงนะลูกนี่เป็น Happy birthday to you ที่แบบบีบหัวใจเหลือเกินนะคะน้องออโต้ค่ะออโต้นี่ครบรอบ6ขวบแล้วนะคะแต่บรรยากาศนี่คือแทนที่จะชื่นมื่นเนาะปรากฏว่าเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วก็เสียงสะอื้นนะคะน้องเป่าเค้กฉลองวันเกิดหน้าโลงศพคุณพ่อคุณพ่อทรงยศเจริญไทยนะคะหรือว่าพ่อแมวพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่18มิถุนายนนะคะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันพัดรถมอเตอร์ไซค์พ่อตกลงไปในน้ำค่ะและจากนั้นก็เนี่ยค่ะช่วยกันมาไม่ทันนะคะคุณแม่โพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวและเขียนข้อความว่าครบ6ขวบแม่ขอให้ออโต้สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกำลังใจให้แม่ตลอดไปนะลูกแฮชแท็กเต็ม6ขวบแฮชแท็กวันคล้ายวันเกิดออโต้ตรงกับวันเผาพ่อเป็นอะไรที่ลูกจะจำไปตลอดชีวิตเลยเนาะทุกครั้งเวลาเกิดแบบพอครบรอบวันเกิดอ่ะทุกคนค่ะน้ำตาคลอเลยนะคะคนที่อยู่ในงานแล้วก็ชาวโลกออนไลน์ก็เข้าไปคอมเมนต์กันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะทีนี้นักข่าวไปพบกับแม่น้องที่บ้านแถวๆบึงสามพันที่เพชรบูรณ์ค่ะคุณแม่สาวิตรีวิจิตรศรก็เล่าให้ฟังแม่มีลูกชาย2คนนะคนโต11ขวบออโต้เนี่ยเป็นคนเล็ก6ขวบค่ะแล้ว21มิถุนายนก็อย่างที่รู้ว่าวันเกิดน้องอะนะคะแล้วก็ดันตรงกับวันเผาศพสามีคือทุกปีเนี่ยน้องจะต้องเป่าเค้กกับพ่อค่ะในปีนี้พ่อจากไปแบบนี้ร่างยังไม่ได้เผาครอบครัวก็เลยอยากทำให้กับน้องแล้วก็พ่อเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแม่บอกลูกเนี่ย6ขวบก็จริงนะคุณนักข่าวแต่เด็กรู้ทุกอย่างรู้เรื่องแล้วเนาะรู้แล้วว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีพ่ออยู่ด้วยแล้ววันที่เผาศพอ่ะน้องเป็นคนขอถือรูปพ่อตัวเองเลยนะเดินวนรอบเมนเลยและน้องอ่ะแมนมากน้องปลอบใจทั้งแม่ปลอบใจทั้งย่าบอกเดี๋ยวต่อไปออโต้จะดูแลแม่กับย่าเองโอ้โหดูแบบ6ขวบค่ะลองฟังดูคุณแม่เล่าหน่อยค่ะไหนๆก็ครั้งสุดท้ายแหละให้เป่าเอาซื้อเค้กเขาก็สั่งเค้กสั่งอะไรของเขาเองให้โทรสั่งเค้กออโต้สั่งเค้กนะออโต้ก็สั่งบอกสั่งเลยลูกเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวแม่ให้เป่าก่อนที่จะเป่าเค้กก็จุดธูปจุดธูปก็จุดเองเราไม่ต้องนั่นจุดทูบบอกนะลูกเดี๋ยวเวลานั้นจะได้รู้ว่าวันนี้พ่อแมวจะได้มาเป่าเค้กกับหนูตอนน้ำตาไม่ได้ไหลไหลเองก็ไม่ต้องร้องเลิกร้องได้แล้วโตอะไรโตแล้วเราต้องอยู่ได้แล้วหนูดูเองแล้วหนูดูแม่เบนเองพูดรู้เรื่องทุกอย่างรับรู้หมดแต่ไม่แสดงออกเก็บความรู้สึกเป็นเด็กที่เก็บความรู้สึกเก่งมากแล้วก็จะปลอบใจเราแทนที่เราจะปลอบใจลูกว่าไม่เป็นไรนะลูกมาลูบหลังแล้วก็มากอดแล้วก็มาลูบหลังบอกว่าไม่ต้องร้องนะไม่เป็นไรแล้วหนูดูหนูดูกับแม่เบนเองแล้วหนูดูแลแม่เบนเองทุกคนตื่นตันใจนะคะคือน้องน่ารักมากจริงๆเนี่ยผ้ากันเปื้อนสีเขียวๆนี่คุณยายนะคะคุณยายบอกเลยค่ะบอกว่าน้องเนี่ยแมนมากจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยยายก็บอกให้แตรวงเขาเล่นเพลง Happy Birthday ให้กับออโต้นะแต่ทุกคนร้องออกมาแทบจะไม่เป็นเพลงเลยเพราะว่าตื้นตันใจเอาแต่ร้องไห้กันนะคะน้องพอเป่าเค้กเสร็จก็ตัดเค้กเอาไปให้พ่อหน้าโรงศพนะคะแล้วก็จุดธูปด้วยนะให้พ่อมากินเค้กวันเกิดด้วยน้องทำเองนะคะยายบอกไม่มีใครบอกเลยนะครอบครัวเห็นภาพแบบนี้ก็น้ำตาร่วงกันเป็นแถวอะค่ะเข้มแข็งน้องออโต้นะทุกคนด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องออโต้และครอบครัวนะครับไม่เป็นไรคุณพ่อไม่อยู่ก็หนูก็เป็นเด็กดีคุณพ่อดูได้ขอให้เติบโตอย่างดีนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม